ค่ะทุกคนแล้วก็ปลาที่เหลือเนี่ยไอตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยนะคะเดี๋ยวพี่จะทำการแล่ให้ดูแล่ปลาพวกนี้ทำให้ง่ายนะคะแล่ให้ง่ายเนี่ยแล่กันยังไงอันนี้คือคนฟินเขาสอนบีมาพอดีว่าแถวบ้านบีเขามีการแบบว่าลากปลาอะไรเงี้ยบีก็เลยเห็นเขาทำเขาก็เลยสอนนะคะว่าเออมันทำอย่างนี้คือง่ายมากเลยเดี๋ยวมาทำกันเลยค่ะก็เดี๋ยวจะลองตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้ก็ประมาณ250ได้มั้งคือกรัมนะคะค่อนข้างที่จะใหญ่มาค่ะมาเริ่มกันเลยไม่รู้จะเห็นกันชัดหรือเปล่านะนี่นะคะตรงนี้เป็นคลีบมันใช่ไหมอันนี้คือซัวหมูซัวหมูก็คือเกล็ดปลานะคะซัวหมูบียังไม่ได้เอาออกเนาะก็คือทิ้งไว้อย่างเงี้ยแหละแล้วก็มาเฉือนนะคะเฉือนแบบเฉียงๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มันเป็นแบบว่าสิ้นสุดของเนื้อปลาเนาะแล้วก็เฉือนใต้คลีบเนี่ยค่ะเฉือนลงไปนะคะเพราะว่าอันนี้บีเอาไส้เอาอะไรออกไปเนาะก็นี่เลยเฉือนแค่นี้ก็ตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วก็เฉือนออกเลยคือในความรู้สึกตอนที่เราเฉือนแบบนี้คือให้มันติดกับก้างปลาได้มากที่สุดนะคะก็ตัดปึ๊บนี่มันก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมปึ๊บนี่แล้วก็ฝั่งนี้โอเคเดี๋ยวเรามาทำอีกฝั่งนึงก็เหมือนกันนะคะก็เฉียงมาอย่างนี้เราก็จะได้เนื้อปลาที่เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นี่นะคะแล้วก็เฉือนนี่ประมาณนี้นะคะจิ้งเห็นไหมก็ได้ออกมาแล้วนี่โอเคอันนี้ก็พักไว้ก่อนเอาไปต้มแซ่บก็ได้เห็นไหมนี่แล้วก็โอเคแล้วเราก็มาทำส่วนไอ้ก้างเนี่ยบางคนก็จะใช้แบบเฉือนอย่างนี้ไปเลยก็ได้นะคะเนี่ยเฉือนออกอย่างเงี้ยแต่ว่าบีอ่ะเดี๋ยวบีจะเฉือนให้ดูก่อนปกติแล้วบีถ้าเอาไปทอดเอาไปอะไรอย่างเงี้ยบีก็จะไม่เอาก้างออกนะคะก็คือแบบดูดมันอร่อยดีไงนะคะนี่เขาเฉือนเข้าตัวนี่นะคะค่อยๆเฉือนออกแบบนี้เหมือนกับมือเราอ่ะสัมผัสกับตรงมีดอะค่ะเราก็จะรู้ว่าเออมันบางแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนี่ฟึ๊บเห็นไหมก้างมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้อันนี้บีก็ไม่ทิ้งหรอกเอาไปดูดเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวอะไรนะทำต้มยำแล้วก็จะใส่ไปด้วยเพราะว่ามันก็ยังมีเนื้อเยอะอยู่อะไรอย่างเงี้ยบีอาจจะบอกว่าไม่ใช่คนที่ทำละเซียนที่สุดแต่ว่าทุกคนก็สามารถที่จะทำตามได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นประสบการณ์ตรงของตัวเองนะคะนี่ได้ละโอเคแล้วก็เราเหลืออย่างนี้ใช่ไหมตรงหางนะคะตรงหางเนี่ยหันเข้าหาตัวเองปุ๊บหันเข้าหาตัวเองเสร็จปุ๊บอันนี้เรามีซ่อมใช่ไหมซ่อมปุ๊บเนี่ยเราก็จิกซ่อมไปที่หางนะคะจิกซ่อมไปที่หางแบบนี้ฟึบนี่นะคะหางแล้วก็จิกซ่อมไปตรงนี้นะคะเพื่อที่ว่าให้มันอยู่ว่างั้นเถอะบางคนน่ะบ้านบางบ้านน่ะจะมีแบบว่าคล้ายๆแบบเป็นเครื่องมือค่ะที่บอกว่าเป็นคล้ายๆแบบ2แฉกเงี้ยก็ทิ่มลงไปจริงๆบีก็มีแหละแต่ตอนนี้ก็ขี้เกียจหาโอเคทิ่มลงไปแบบนี้มันจะเหมือนกันเนี่ยแหละก็ทิ่มลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้มีดเนี่ยค่ะตัดตรงข้างหน้าซ่อมนะคะแล้วก็ค่อยๆเฉือนนี่นะคะซ่อมทิ่มไปแล้วก็ค่อยๆเฉือนเราก็จะรู้ค่ะว่าน้ำหนักมือเราอะอยู่ตรงที่หนังปลานะคะเนี่ยค่อยๆเฉือนไปแบบเนี้ยฟึบเสร็จแล้วนี่นะคะมันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ทุกคนดิ้งเห็นไหมคือนี่เนื้อปลานะคะนี่เห็นไหมคือเป๊ะมากเลยมาเดี๋ยวทำอีกอันนึงค่ะนี่มันก็จะเหลือแบบนี้แข็งๆ นี่โอเคทำอีกอันปึ๊บนี่ติ๊ง
คนเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยค่ะนี่อันนี้คือปลาที่บีฟิเลเสร็จแล้วนะคะถ้าไปซื้อตามช็อปที่เขาทำฟิเลมาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะแพงมากเลยนี่เป็นง่ายง่ายเนาะง่ายมากเลยลองทำดูนะคะอันนี้คือชิ้นที่บีเอากล้างออกเนาะแต่ว่ามีหลังๆก็คือไม่ได้เอาออกนะคะหลังๆก็เนี่ยค่ะมีกล้างสำหรับคนไทยเราอย่างเงี้ยมันก็กินง่ายอะไรเงี้ยแต่สำหรับฝรั่งนะคะก็ต้องเอากล้างออกให้เขาเนาะมาค่ะทุกคนหลังจากที่ทำเสร็จแล้วเนาะขออภัยในความเสียงเครื่องล้างจานกำลังทำงานอยู่ไอ้พวกเนี้ยบีก็จะตัดเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไว้ในช่องแข็งเพราะว่าเดี๋ยวคงได้ทำแบบว่าต้มแซ่บอะไรเนี้ยคือมีคนมีหัวคือแบบไม่อยากทิ้งอะเสียดายเพราะว่าตัวเองแบบเป็นคนไอ้นี่ไงเป็นคนแบบตกมาได้เงี้ยก็กินให้คุ้มนะคะกินให้คุ้มเนาะแต่เนี้ยคือแบบมีความดีงามมากเลยทุกคนคือนี่มีความหนังปลาสวยมากเลยอ่ะเอาไปตากแห้งก็คงจะดีความหนังปลาโอเคไปค่ะเดี๋ยวเรามารอดูปลาที่บีอบแล้วกันเนาะเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปตำส้มตำก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาดูมาชิมกันค่ะไปเรามาดูปลากันดีกว่าสุกยังไม่รู้เดี๋ยวนะผ่านไป45นาทีขอคลิปบอกดูก่อนนะว้าวสุกแล้วดูค่ะดูค่ะดูค่ะสุกแล้วฟุ้ยน่ากินมากไปค่ะกินกันกัวกอง2019 2020ปุ๊บสกิโตสเวตตาเวตตาพี่ติ๊กบอกว่าเวตตาก็คือน้ำเปล่ามามาพึ่งไหมเฮ้ยนี่อันนี้ก็คือติ๊งอันนี้ก็คือส้มตำของเรานะคะส้มตำบีทรูแล้วก็ปลาเดี๋ยวมาดูปลาดีกว่าไหมจริงคือตัวใหญ่มากน่ากินมากเอาพี่ติ๊กรอน้องก่อนสิคนละตัวนะคะคนละตัวนี่ก็คือผักเราอันนี้คือผักอ๋อบรอกโคลีนะคะบรอกโคลีแต่ว่าเป็นของคนฟินเนาะเนี่ยค่ะบีไอ้นี่บีลวกเนาะแล้วก็ผักอันนี้แล้วก็แรดดิชนะคะนิดหน่อยแล้วก็ติ๊งอันนี้ก็คือปาปริก้าของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวจะเก็บเม็ดไว้ไปค่ะชิมงงมากเลยพี่ติ๊กถามบีบรอกโคลีภาษาฟินคืออะไรโอ้ยวันนี้คืองงมากบีหิวข้าวบีอยากจะกินข้าวพี่ติ๊กถามว่าบีอะไรอยู่ในไมโครเวฟบีบอกว่าข้าวนางตกใจเฮ้ยปกติเธอไม่กินข้าวเลยพึ่งอ่ะมันอยากจะกินด้วยทุกคนมาชิมกันอุ้ยมาค่ะชิมนี้ก่อนดีไหมอุ้ยถ้าจะสร้างหม้อหอมพึ่งแล้วมีกระดูกไฟบ้างล่ะฉันโอนได้เนี่ยมีพึ่งตัวเดิมเนี่ยค่ะบินไปบินมาโอ้ยก็อ้นหลับเป็ดสายเหลือใส่มาชิมนี่ก่อนอร่อยตัวเองทำเองอร่อยทุกทีมีพี่ถามบอกว่าบีมีกินอะไรแล้วไม่อร่อยไหมมีค่ะหวานมากเลยกรอบเม็ดพริกอ่ะบีตักได้เยอะแล้วเดี๋ยวตักต่อปลาปลาปลาอ
varoisin ruotoja. Ruoto ก็คือก้างปลานะคะทุกคนภาษาฟินนะภาษาฟินภาษาอะไรก็ไม่รู้หวานอร่อยไหมหวานหวานฝีมือเบงใช่ไหมน่าบอกว่าซอบตำคาลูเพ่อ่ะเปลี่ยนข้างนี่อร่อยอุ้ยปลาหวานมากเลยมาไล่ตัวบ้านซัวลอยาปิปุเรียเอมูตาเอมูตาหวานวันนี้กินข้าวนอกบ้านกับหนุ่มนะคะหนุ่มครึ่งตัวทำไมดูของพี่ติ๊กอันนี้ไม่มีเม็ดเลยทุกคนดูงงมากมันเม็ดเล็กไงมันลูกเล็กพริกลูกเล็กตอนนี้นะทุกเม็ดพริกมีค่ามากทุกอย่างอร่อยมากนึกอยากจะกินข้าวบิวเนี่ยโอ้นี่เกือบไอ้นี่เกือบแห้งบี50นาทีอะลืมเอาขึ้นก็อยากด้วยดูเอาแล้วยังเงินกินเลยเดี๋ยวต่อยก็พออรัวตะโปยเซนจิสตาร์อ้าวลุยมันพอจะชอบชอบซื้อเสื้อผ้าสตอฮาเวนต์อ่ะมินุนนี่ซื้อเลยนี่คุณนกุนี่เอาไว้อยู่ทั้งนี่คุณวอลมิสเตลุทัศน์นี่คุณอากาปิดแก่ที่ยาจะไม่หุกคำพิอตัวอัลปูอัลนี่ชอบอันนี้ไปเรื่อยๆดูเสื้อมาจะมุ่งไปหุกคำมุ่งปูอัลนางบ่นว่าทำไมไปกินปลานางขี้เหนียวว่ะชอบปลาตรงนั้นชอบหลังก้าตลอดโอ้นกเป็นแสนตัวเลยอยู่ตรงข้ามบ้านว่าตอนนี้มันมืดแล้วค่ะมันไม่ออกหากินว้าว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 ตาไหว้ตาไหว้ดูคนเนื้อปลาโอ้ยมันดีโอ้ยพึ่งรอก่อนพึ่งจะชิมไอ้นี่ชิมส้มตำระวังเผ็ดเลยขอคำใหญ่ๆใหญ่มากมีการพูดถึงเรื่องเมนูเค้กสัมปันนี่สุดท้ายมันจะเกิดมาเสียละจานละปั๊บจะพออร่อยมากอร่อยสุดท้ายมันจะต้องก็ปั๊บจะ
Suomessa. Se. Mikä? Tankoparsa, ne tangot. Ja se on niinku kukka, se. Kukkaparsa ja sitten on se babyparsa, mitä on syöty. Ei noista pidä niinku alkaa huitomaan, oliko sitten ne innostuu. Ja vaan tullaan katsoa, miten se syö. Näin siinä käy. Siellä Thaimaassa, niin jos mahdollista, niin tavallaan siellä jossain seudulla. Ja jos mahdollista, niin vielä näkin. Siinä olisi järkeä. Tää lähtee niinku vaan just siitä ideasta, että jos vaikka olisi semmonen samanlainen joku paikallinen piitteri. Mä vaan, kun vaan. Mä mikin chun hong pikle naha, bao yki niin vaan. Ja pienkä vaan, tää pii kebma jat tolla kyllä. มันจะแบบว่าไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่นี่ขนาดไม่กรอบนะต้องเอาไปแช่ตู้เย็นไปแป๊บนึงนะคะมันถึงจะกรอบกรอบมากๆอันนี้จะออกเหนียวนิดนึงแต่หวานอ่ะครึ่งได้กินอาหารไม่ได้เลยออกมาตลอดปลาหวานมากโอเคสุดยอดเลยเด้อjos ne vaan olisi aikaa. Meillä ei vaan ole. Mutta just minusta tämä idea on hyvä. Mä tykkään tästä. คนบีไปแล้วนะคะเดี๋ยวขอกินข้าวไปเรื่อยๆกับพี่ติ๊กเนาะนางไม่ค่อยกล้าพูดแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมใครที่ติดตามใหม่ๆนะคะแล้วก็คือผ่านเข้ามาคอมเมนต์กันแล้วก็กดไลค์กันอย่างเงี้ยบีก็ขอบคุณมากๆนะคะแต่ว่าอย่าลืมติดตามแล้วก็กด Subscribe นะคะเพราะว่ามันจะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจะได้ไม่พลาดวิดีโอของบีเนาะเก็บเห็ดนะคะแน่นอนหลังจากคลิปนี้เราก็จะไปเก็บค่ะเก็บเหมือนเดิมเก็บทุกครั้งเก็บทุกวันนะคะแต่เพียงแค่ว่าบางทีอ่ะบีเก็บแล้วคือมันลงไม่ทันนะคะบีก็พยายามที่จะลงวันต่อวันหรือไม่ก็เก็บวันนี้ก็ลงพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเนาะแล้วบีก็ทำงานด้วยโอเคถ้างั้นเราไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเอ็นดิเซทอาร์เนตเวลาตัวสตาร์ลบุกส์คาวเน็กส์ลบุกส์ทำไมยังไม่เชื่อดูพี่ติ๊กบอกถ่ายเพื่อนดูด้วยไอที่เรากินเพื่อนให้มาสตูคืออันนี้ของบีอันนี้ของนางค่ะอันนี้คือส้มตำเหลือแต่ซากโอเคเราไปแล้วพี่ติ๊กสวัสดีค่ะบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายสวัสดีค่ะเฮ้ยนางบอก